ราก็พอได้คิดสันนิษฐานใหม่ว่าบัดนี้เขาได้สละให้กับคุณเศรษฐาทวีสินได้นำพาสองธรรมนำนะครับจุดคบไฟนำไปนำพาประเทศไปแล้วเชื่อไหมว่าแต่ละคนนะครับที่เปิดทางให้กับเศรษฐาทวีสินนะครับเขาเป็นผู้หลุดพ้นเช่นที่เราพูดแต่ว่าสำนักข่าวทุกสำนักเขาก็วิเคราะห์ว่ายังไม่มีใครหลุดพ้นจากวงจรอำนาจเลยยังไม่มีใครสละสิทธิ์แบบเต็มที่ใช่ไหมมันเห็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขนมจีนที่มีน้ำยาหรือเปล่านั่นหรือจะกินกับน้ำปลาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการที่เขาปล่อยให้เศรษฐามาบริหารนั้นก็มิได้ไหมายความว่าคนปล่อยเขาจะหลุดพ้นนะครับมันเหมือนกับเชือกผูกขานะครับจะกระตุกวันไหนมันก็วันนั้นใช่ใช่สภาพแบบนั้นสภาพแบบนั้น